้าพิธีอุปสมบทเป็นที่เรียบร้อยครับพระซันของเรานั่นเองนะครับหรือว่าน้องซันวงสทอนนะครับศิลปินชื่อดังแห่งยุ้งข้าวเรคคอร์ดของเราครับบวชทดแทนบุญคุณพ่อแม่นะครับเมื่อวานนี้ครับณพัทธสีมาวัดกลางอำเภอสันขบุรีจังหวัดชัยนาทครับพี่กี้ครับ2วันเลยค่ะ2วันหนึ่งคืนยิ่งใหญ่อบอุ่นแล้วก็อนุโมทนาบุญใหญ่ด้วยนะคะนอกจากที่เมื่อวานนี้บอกเลยว่าตั้งแต่7โมงเช้านี่เตรียมขบวนแห่พระเข้าโบสถ์นี่โอ้โหคนไปเยอะแยะมากมายแต่บอกเลยว่างานนี้นะพระสันตอนนี้เรียกพระสันแล้วอิ่มใจมากๆทดแทนบุญคุณที่สำคัญคืองานนี้ต้องขอบคุณหัวเรือใหญ่นอกเหนือจากคุณพ่อคุณแม่คุณยายแล้วก็หลายๆท่านผู้อยู่เบื้องหลังในงานบวชครั้งนี้ก็คือคุณดาวคุณเดือนคุณดาวคุณเดือนคือใครคุณเดือนคือคนดูแลยุ้งข้าวเรคคอร์ดก็คือเลขาส่วนตัวบอสหม่ำที่เป็นมือขวาบอสหม่ำแห่งยุ้งข้าวจัดแจงดูแลทุกอย่างเหมือนว่าคุณซันเนี่ยนับถือเป็นแม่คนที่2เลยฝั่งขวาหน้าทำไมคล้ายกันคุณดาวค่ะเป็นฝาแฝดคุณดาวคุณเดือนคุณดาวคือใครคุณดาวคือตำแหน่งคือดูแลศิลปินทั้งหมดของเวิร์กพอยต์เราเพราะฉะนั้นแล้วนี่คือคุณแม่ทั้งสองท่านที่น้องซันนะโอ้ยพระซันก็เคารพนะคะเหมือนเป็นแม่คนที่สองในเรื่องราวขบวนแห่นี่โอ้โหเต้นตั้งแต่บ้านจนเข้าโบสถ์จนพระบอกว่าหลวงพ่อบอกพอแล้วพระจะเข้าโบสถ์แล้วนำขบวนโดยนี่แหละค่ะคุณเท่งเต๋อเติ้งคุณหลิวอาจาริยาคุณใบเฟิร์นพัสกรบรรยากาศในการอบอุ่นมากๆมีนางฟ้าหลายคนก็อยากเป็นนางฟ้าก็ถือหมอนแล้วก็รำหน้าๆกันสุดฤทธิ์เลยงานนี้บอกเลยว่าความสนุกแน่นอนเกิดขึ้นความอบอุ่นเกิดขึ้นและฉายาก็มีด้วยซึ่งพระสันนะครับได้รับฉายาว่าวังสัพพโลนะครับแปลว่าผู้เปี่ยมด้วยพลังของวงตระกูลครอบครัวน้องสันนะครับพระสันของเราเนี่ยแหละก็ต่างปลื้มปิติยินดีได้เห็นลูกชายนะครับสวมผ้าเหลืองนะครับซึ่งก็บอกว่าจะตั้งใจศึกษาธรรมะให้ดีที่สุดอีกด้วยนะครับพวกเราก็โอ้โหเรียกว่าอิ่มเอมหัวใจได้เห็นภาพนะอนุโมทนาบุญด้วยเนาะขออนุญาตย้ำอีกทีนะคะ22มิถุนายนก็คือน้องฟอร์มครับน้องฟอร์มบวชนะคะเพราะฉะนั้นแล้วโอ้โหยุ่งข้าปีนี้อิ่มเอมใจด้วยนะคะอนุโมทนาบุญใหญ่ด้วยค่ะครับสาธุครับ